ัสดีค่ะหลังจบข่าวพักค่ำก็ได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกับนายตะเทนไนท์ไลฟ์นะคะคืนนี้ฝนมารายงานตัวพร้อมรายงานข่าวบันเทิงกันแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อเช้านี้นะคะคู่รักแดนแพตตี้เขาควงคู่กันมาชวนพวกเราไปดูหนังการกำกับเรื่องล่าสุดของแดนวรเวทด้วยแล้วก็แสดงนำประกบคู่กับแฟนสาวอย่างน้องแพตตี้อังสุมาลินนะคะคุณว่าแต่ก็จะถึงวันเกิดหนูอังแล้วนะคะอายุจะครบ31ปีไม่รู้ว่าพี่แดนจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอ่ะเปล่าก็เลิกดีสองเด้งไปเลยสิคะภาพยนตร์ทวงคืนผลงานการกำกับควบเล่นเองเรื่องล่าสุดของหนุ่มมากความสามารถแดนวรเวทที่จะลงโรงฉาย13กรกฎาคมนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดหวานใจสาวแพตตี้อังสุมาลินพอดิบพอดีซึ่งหนูอังก็ยิ้มแก้มปริบเพราะพี่แดนเขาบอกชัดว่าเตรียมของขวัญสุดพิเศษไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยอยากรู้เลยอ่ะอยากรู้เลยอ่ะโอ้โหอยากรู้เลยเตรียมไปแล้วโถต้องเตรียมต้องเตรียมเป็นสิ่งที่เขาอยากได้หรืออยากได้แน่นอนอยากได้แน่นอนจริงๆแพทไม่ได้ซีเรียสเรื่องวันเกิดมาค่ะแค่แบบว่าโอเคเรามีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วก็จะเป็นความกดดันนะก็บอกตรงแบบแต่ว่าพอช่วงหลังๆก็อย่างที่บอกว่าจริงๆสิ่งของสำหรับพวกเราทั้งสองคนเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันดับต้นๆไงเป็นเรื่องของเวลาหรือว่าความรักความรู้สึกที่ให้กันมากกว่าครับหรือบางทีเราก็จะถามกันเลยว่าอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบก็จะง่ายดีไม่ต้องมานั่งเดากันว่าแบบเสื้อนี้ให้จะชอบไหมอะไรเงี้ยก็ก็ถามในจริงนะซึ่งของที่แบบว่าเราต้องใช้ในแต่ไม่ยอมซื้อสักทีหรือไม่มีโอกาสซื้อสักทีไงก็อีกฝั่งก็จะเป็นคนซื้อให้ส่วนความรักมาราธอน12ปีแม้จะมีช่วงเวลาที่ไม่เข้าใจกันบ้างแต่ทั้งคู่ก็พยายามปรับและจับมือผ่านกันมาได้แต่จะมีข่าวดีเมื่อไหร่ทั้งคู่ประสานเสียงบอกต้องรอลุ้นค่ะมันก็น่าลุ้นอยู่นะคะคุณหนังเรื่องนี้เข้าวันที่13หนูอังอ่ะก็เกิดวันที่13พอดีเป๊ะเลยนะคะเอ๊ะชักจะมีกลิ่นความหวานลอยมาแล้วนะอ่ะก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะว่าวันที่13จะมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าค่ะว่าแต่ตอนนี้คนมีคู่ไปละเราไปที่สาวโสดและสวยมากอย่างใบเฟิร์นพิมชนกกันบ้างดีกว่าโสดใช่มะก็มีเวลาอยู่กับเพื่อนๆเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะทําเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับผู้จัดการส่วนตัวคนสนิทค่ะแต่ล่มไม่เป็นท่าคุณเพิ่งจะได้บินไปพักร้อนที่เกาหลีกับกวนเพื่อนมาสาวใบเฟิร์นพิมชนกก็เลยถือโอกาสจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ผู้จัดการที่ร่วมทริปด้วยสักหน่อย wow. แต่ความที่เป็นคนเลิกลักดันเก็บไม่อยู่จนล้มไม่เป็นท่าโป๊ะอีกแล้วอ่ะคือทุกปีว่าจะที่ไหนจะให้บ้านนางเลยก็ล้มเหลวนางชอบรู้ทันหรือเราเป็นคนแบบโลกอ่ะวางแผนไม่เก่งอะไรเงี้ยก็จะล้นแล้วทำเหมือนสะกิดอ่ะคนเราชอบคิดว่าการกระซิบหรือพูดเบาๆอ่ะอีกคนจะไม่รู้ไม่ได้เหมือนในละครอ่ะการพูดเบาคือเพื่อนไม่ได้ยินอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นกล้องหนึ่งรับอยู่อะไรเงี้ยกล้องสองไม่เห็นเนี่ยเราชอบคิดว่าเขาไม่เห็นแต่คนอื่นยืนมองก็เป็นอะไรอ่ะนางก็จะรำคาญว่าเป็นอะไรอ่ะรู้แล้วนะอะไรเงี้ยพอรู้แล้วก็ยังทำเป็นแบบอะไรเงี้ยมันก็รู้อยู่ตลอดเวลาสุดท้ายก็คือรู้กระโปะเรื่องเซอร์ไพรส์นะไม่สำเร็จแต่งานยังปังต่อเนื่องเพราะได้ขึ้นปกวอล์กประเทศไทยฉบับล่าสุดเป็นครั้งแรกในชีวิตแถมยังสลัดลุคแปลกใหม่จนแฟนๆร้องว้าวเลยล่ะค่ะก็ตื่นเต้นค่ะเป็นครั้งแรกเลยฝนไม่เคยขึ้นปกวอล์กที่เป็นแบบปกหนังสือมาก่อนแล้วก็ได้ลองทำอะไรใหม่ๆเยอะแยะเลยที่เป็นแบบลุคแฟชั่นที่ปกติเราจะไม่ค่อยเคยได้ลองอะไรเงี้ยฝนคิดว่าจะยากมากๆกดดันอะไรเงี้ยแต่ทุกคนทำให้บรรยากาศสนุกสนานแล้วก็ฝนแต่งนี้ลองยกแขนอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันแบบกลายเป็นว่าไหลลื่นแล้วก็สนุกสนานส่วนแฟนๆที่คิดถึงงานแสดงสาวใบเฟิร์นคอนเฟิร์มว่าเตรียมพร้อมเปิดกล้องละครใหม่ปลายปีนี้แน่นอนค่ะน่ารักปังทุกลุคจริงๆคราวนี้ไปต่อกันที่คุณแม่เบนพรชิตาค่ะจะมามอยคุณสามีให้ฟังก็คือเจ้าตัวตั้งใจที่จะลดน้ำหนักแล้วก็อยากจะไปขอรางวัลกับคุณสามีซะหน่อยเดี๋ยวให้แม่เล่าให้ฟังดีกว่าค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งใจลดน้ำหนักเพื่อคัมแบ็กทำงานในวงการโดยหุ่นที่มั่นใจคุณแม่ลูกสามเบนซ์พรชิตาก็เลยดั้มจนน้ำหนักมาแตะ61กิโลกรัมแล้วโดยเจ้าตัวบอกโชคดีที่คุณสามมิกบรมวุฒิก็ร่วมโปรเจกต์ด้วยแต่พอขอรางวัลเป็นกำลังใจในการลดน้ำหนักกิโลละแสนเบนซ์ก็รีบเมาว่าคุณสารีบมีข้อต่อรองที่ทำให้เบนซ์คอตกสังงานน่ะเคยพูดพี่ว่าพ่อโลนึงพ่อมาให้แสนนึงไม่ได้หรอพ่อบอกว่าเอางี้ไม่ต้องโลละแสนหรอกเอาให้มึงเข้าฟิตเนสเนี่ยเดินไปตรงนั้นอะเดินไปเลยนะเดินไปถึงที่หนึ่งกูให้5,000เลย
เดินไปเลยแค่เดินไปตรงนั้นอะไปวิ่งให้กู15นาทีแล้วกลับมามึงเอาตังค์เลยก็ไม่ไปไม่ไปไงคือมันเป็นฟิตเนสเข้าใจป่ะพอมันเป็นแบบโหต้องไปเดินนะมันไม่อยากไปมันไม่มีความสุขเงี้ยเลยบอกพ่อขอวิธีอื่นไม่ได้หรอให้แม่ไปทำอย่างอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยคือเขาชอบอันนั้นแต่เราไม่ชอบอยู่กับที่นึกออกป่ะคือจะให้ฉันอยู่บนลู่วิ่งเงี้ยชีวิตมันไม่ได้อ่ะมันไม่ชอบอยู่ที่ถ้าจะไปนะพี่จะไปแบบไปคลาสไปออกกำลังไปเต้นแอโรบิกซุมบ้าอะไรที่มันมีเพื่อนที่มันสนุกสนานเป็นคนทำอะไรคนเดียวไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้อย่างเงี้ยพี่มีเขาก็แบบก็แล้วแต่ก็ลองดูว่าได้ไหมอะไรเงี้ยเอาให้ได้ก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่อย่างน้อยเขาบอกว่าทำให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันพอพูดอย่างเงี้ยมาหลายปีแล้วยังไม่ได้ถ้าลดน้ำหนักได้ด้วยการออกกำลังกายด้วยเดี๋ยวจะให้แต่ถ้าลดเองไม่ได้นะมันคนละอย่างกันคือเขาอยากให้เราแข็งแรงด้วยเนาะป่ะอยากให้วิ่งตามลูกทันเดี๋ยวลูกไปเล่นอะไรอะไรอีนี่นั่งงงอยู่วิ่งตามลูกไม่ไหวอะไรเงี้ยเขาก็อยากให้เราแบบแข็งแรงวิ่งได้เดินได้และโตๆลูกโตก็ยังเล่นกับลูกได้อะไรเงี้ยเขาไม่ใช่แค่อยากให้เราผอมหรอกจริงๆแล้วอะเงินไม่ได้เพราะไม่ชอบออกกำลังกายสาวเบนซ์ก็เลยต้องตั้งหน้าตั้งตาคุมอาหารต่อไปเพื่อพิชิตน้ำหนัก57กิโลตามที่วางเป้าหมายไว้ค่ะสวยด้วยแข็งแรงด้วยเป็นกำลังใจให้กับพี่เบนนะคะส่วนคนนี้ค่ะบุโกธนัชพันธ์นะเป็นคนหนึ่งในวงการบันเทิงที่โอ้โหงานแน่นงานปังมากแต่ก็สามารถแบ่งเวลาไปพักผ่อนนะคะแล้วบอกเลยว่าแต่ละทริปคือล้านลาสุดๆค่ะบินเก่งกว่านกก็ยกให้พิธีกรเซเลบแห่งรายการตกมันบันเทิงบุ๊กโกธนัชพันธ์เขาล่ะล่าสุดเหินฟ้าไปอัพหน้าใหม่ที่เกาหลีแถมก่อนหน้านี้ยังบินไปสหรัฐอเมริกาถี่เวอร์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าแอบหลงเสน่ห์หนุ่มตาน้ำข้าวคนไหนซะแล้วหรือเปล่าแถมแต่ละทริปยังจัดเต็มแต่งหญิงชุดวันพีซสุดแซ่บแล้วก็เปลี่ยนชื่อจากบุ๊กโกเป็นน้องแบมบี้ซะด้วยอ่ะถ้าติดผู้ชายตาน้ำข้าวอ่ะไม่ต้องไปถึงที่อเมริกาที่เมืองไทยก็ตาน้ำข้าวเยอะแยะถามว่ามันมีไหมถ้าเกิดจะตอบว่ามีมันก็คงเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะเราไปถึงนู่นเรามันเป็นตัวของตัวเองเราที่ชอบแต่งหญิงพอเราแต่งหญิงแล้วเราแบบเราก็เต็มที่อ่ะมันก็ต้องมีแบบหนุ่มๆมาแซวบ้างมาขอไปเดทอะไรมันเป็นเรื่องปกติเลยพี่ว่ามันเป็นเรื่องปกติเลยเราอย่าแอบสวยก็คือสวยหิวก็คือหิวกินก็คือกินแต่อยู่ที่เรามากกว่าถูกต้องไหมล่ะคะ Say yes ไหมคะจะ say yes say no อยู่เป็นกรณีเป็นเพื่อนกันมากกว่าคบกันเป็นเพื่อนจะได้ไม่ต้องมี relationship ที่รู้สึกแบบเฮ้ยมาคาดหวังเพราะเราไม่อยู่ที่นั่นเราไม่ได้เบสอยู่ที่นั่นเราเบสที่เมืองไทยเราเป็น famous from Thailand เดียวเข้าใจไหมคะถึงจะตอบชัดเรื่องติดใจผู้ชายต่างชาติไปแล้วแต่เร็วๆนี้พิธีกรสุดแซ่บยังเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าไปดูแลธุรกิจสัญญกรรมที่ประเทศเกาหลีเช่นเดียวกับช่วงปลายปีก็เตรียมยกทั้งครอบครัวเที่ยวสหรัฐอเมริกาอีกครั้งด้วยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะเราสูญเสียศิลปินตลกมากความสามารถพี่โป๊งเหน่งเชิญยิ้มไปอย่างไม่มีวันกลับนะคะในวันนี้ค่ะทางครอบครัวแล้วก็พี่น้องในแวดวงตลกนะคะก็ไปร่วมไว้อาลัยกันอย่างคับคั่งค่ะวงการตลกสูญเสียโป๊งเหน่งเชิญยิ้มวัย59ปียังไม่มีวันกลับด้วยโรคไตหลังต่อสู้มานานหลายปีบรรยากาศพิธีรดน้ำศพที่วัดสามัคคีธรรมช้างใหญ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัวโดยมีเพื่อนศิลปินตลกมาร่วมไว้อาลัยมากมายขณะที่ลูกชายเฮงๆเปิดใจพ่อไม่ค่อยไปหาหมอแต่เมื่อป่วยแล้วก็จะเป็นหนักตลอดระยะเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านมาก็สู้มาโดยตลอดค่ะด้านชมพู่ทันสิตาที่ร่วมงานกับพี่โป๊งเหน่งผ่านรายการก่อนบ่ายคลายเครียดมานานถึง21ปียอมรับใจหายที่ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของพี่ชายคนเก่งโดยมองว่านอกจากฝีมือทางตลกที่โดดเด่นจนหาใครเทียบได้ยากแล้วนิสัยนอกจอของโป๊งเหน่งยังเป็นคนที่รักครอบครัวมากเลยล่ะค่ะเป็นครูในเรื่องของการเล่นตลกอีกคนนึงเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นคนใจดีเวลาถามพ่อเล่นมุกนี้ดีมั้ยเฮ้ยจังหวะช้าลงหน่อยดิช้าลงตัดคำนี้ออกไปเลยมันยืดเยอะตบคำนี้เลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนสอนในเรื่องของแบบความชัดเจนแล้วเป็นคนเล่นหน้าตายอ่ะไม่เคยเล่นตลกแล้วมานั่งขำมุกตัวเองอ่ะเล่นแล้วหน้าตายอินแล้วแบบฮ่าเรื่องซึ่งเป็นทางเขาจริงๆนะโหดมาก่อนเลยเฮ้ยดูนี่นี่นั่นดูน่ากลัวนะแต่สุดท้ายโดนตีหัวเป้งก็จะง่อยอะไรเงี้ยจะดูแบบสรุปสุดท้ายจะกลายเป็นตลกน่าสงสารอ่ะแล้วคนก็จะเอ็นดูเขาอย่างนี้แหละขอบคุณที่เป็นคุณครูแล้วก็ช่วยสั่งสอนหลายๆคนนะคะให้มีวิชามีอาชีพแล้วก็มีความสามารถเพิ่มขึ้นและแม้วันนี้ชมพู่จะติดงานไม่สามารถเดินทางไปร่วมพิธีรดน้ำศพได้แต่ก็ตั้งใจจะหาคิวเพื่อไปร่วมส่งพี่ชายคนเก่งที่จังหวัดอยุธยาเป็นครั้งสุดท้ายแน่นอนค่ะ
นายเทรนก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่นะคะ2ช่วงของเรา11 โมงแล้วก็2ทุ่มครึ่งคืนนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ